สวัสดีครับพูดคุยเรื่องของอาร์เซนอลกันนะครับโดยผมเฮียโจนักข่าวแฟนปืนนะครับจากเพจอิหร่านนิวนะครับแล้วก็เพจอาร์เซนอลมาเนียไทยแลนด์นะครับอ่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรามีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงกันนะครับทั้งข่าวสารแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนิดหน่อยนะครับอาร์เซนอลนี่ก็เกมต่อไปนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับก็จะบุกไปเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับเตะกันในเวลา17:30ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักทีเดียวนะครับก็เพราะว่าวูฟเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีมากๆนะครับแล้วก็จนทำให้อันดับตารางคะแนนของพวกเขาเนี่ยตอนนี้นี่ขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะผมหาก่อนผมก็ลืมไปละรู้สึกจะขึ้นมาอยู่ประมาณที่หกนะมีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยสเปอร์แล้วก็เรานะครับนี่ผมจะดูตารางคะแนนยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่8นะครับล่าสุดนะครับมีอยู่46คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังวูฟอยู่6คะแนนแล้วก็ตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็คือตามหลังเชลซีอยู่ทั้งหมด8คะแนนนะครับเชลซีมีอยู่54แต้มก็เหลือกับการแข่งขันอีกทั้งหมด6นัดก็จะบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยหมดโอกาสไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็คงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องชนะรวดเรียกว่าเอาแหมก็ต้องบอกว่าก็ต้องชนะรวดทุกนัดที่เหลือแล้วกันนะครับมันถึงจะแบบมีโอกาสจะไปชนะทุกรวดอะชนะนัดทุกเกมไม่มีผมว่าไปแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากเนาะเพราะว่าช่วงนี้ในโปรแกรมเราก็ค่อนข้างจะหนักนะครับนอกจากวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยยังมีเจอทั้งเลสเตอร์มีทั้งเจอสเปอร์มีทั้งเจอลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าหนักล้วนๆเลยนะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับก็เป็นเว็บไซต์สโมสรนะครับก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าหลังเกมที่ชนะนอริชมา 4-0 นะครับไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเวลานี้นี่ก็เนี่ยฮะเมซูต์โอเซลนะครับก็ยังมีปัญหาที่แผ่นหลังนะครับก็ต้องรอดูอาการก่อนเกมนะครับลูคัสทอเรล่านี่ก็เขาบอกว่าฟิตแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกส่วนคาร์ลัมแชมเบอร์นะครับก็บาดเจ็บที่เข่าซ้ายนะครับก็เป็นเอ็นหัวเข่าฉีกนะครับตั้งแต่นู่นแหละ29ธันวาคมนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นไม่ได้แน่นอนเช่นเดียวกับแบเรโน่นะครับหัวเข่าขวานะครับก็พักไปอีกประมาณ4สัปดาห์ก็ฤดูกาลนี้ก็ปิดเทอมไปเช่นกันนะครับก็มาอีกทีก็เปิดฤดูกาลหน้าเลยปาโบมารีนะครับก็บาดเจ็บเข่าซ้ายนะครับนี่ก็ต้องเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป้าว่าจะกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบนะครับภายใน 2-3 เดือนส่วนอีกคนนึงก็คือกราเบียนมาร์ติเนลลี่นะครับนี่ก็ตั้งแต่ช่วงโควิดกลับมาก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับสองนัดแรกนี่ดูเหมือนจะพร้อมไม่ได้ลงเล่นนะแล้วก็มีการบาดเจ็บไปในการซ้อมนะครับก็คือบาดเจ็บที่เข่าซ้ายก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับแต่ก็บอกแค่ว่าจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วนะครับในฤดูกาลที่เหลือนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะไปคุยเรื่องข่าวสารกันนิดหน่อยนะครับมีที่น่าสนใจนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าเมื่อวานนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นการแสดงเรื่องอะไรจุดยืนชัดเจนของมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ตามหัวข่าวเลยนะครับก็บอกประมาณว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็เตือนสแตนโคนเก้ว่าอย่าคิดที่จะขายอย่ากล้าที่จะขายกันอย่าแม้แต่กล้าที่จะขายพีแอร์เอมเมริกโอบามายองออกไปนะครับก็คำพูดที่มันสามารถมาพาดหัวข่าวได้เช่นนี้นะครับเพราะว่าอาร์เตต้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถเป็นทีมที่ต้องขายนักเตะที่ดีที่สุดออกไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่แล้วก็ต้องสร้างทีมนะครับคือถ้าเรามีคนที่สุดอยู่แล้วเราต้องเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี่ยในบทสัมภาษณ์นะครับผมก็บอกว่าหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับกับฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับแต่หากคุณถามผมในตอนนี้นะครับว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโอบาผมก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยก็ต้องการอยู่กับเราต่อไปนะครับแล้วเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นทีมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยต้องรู้สึกว่าแบบต้องเป็นของที่ไหนสักแห่งก็คือเหมือนต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเลยเนาะนะครับเหมือนแบบต้องรู้สึกว่าแบบสโมสรเราต้องการเขานะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็เชื่อว่าเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่ต้องการได้ที่นี่นะครับก็ถือว่าจริงก็เป็นข่าวดีนะเพราะว่ามัน
เหมือนถ้าพูดในขนาดนี้แล้วเนี่ยสโมสรก็ต้องรับฟังอ่ะแล้วก็ต้องพยายามที่จะต่อสัญญากับอัวมิยองออกไปให้ได้นะครับไอต้าเขาก็ย้ำวันนี้แหละนี่คือคนสําคัญในทีมนะครับล่าสุดก็โอบาก็ยิงไป2 ประตูแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกก็ยิงไปแล้ว19 ประตูนะครับทําสถิติเป็นคนที่ยิงให้อาร์เซนอลถึง50 ประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยนะจากทั้งหมด79 นัดนะครับอันนี้เขามีลงชาร์ตค่าเหนื่อยของนักเตะอาร์เซนอลไว้ด้วยเนี่ยก็อันดับหนึ่งนะครับก็เป็นเมสุตโอซิลนะครับ350,000 ปอนด์อุบาเมยองก็200,000 ปอนด์นะครับตามมาด้วยลาคาเซ็ตนะครับ182,000เปเป้104,000ดิวิดลุย102,000เบเยลิน101,000โคลาสนัท100,000เลโน่100,000ชาก้า100,000แล้วก็อันดับ10นะครับก็สกอร์ติส92,000ดิวิดลุยนี่น่าจะเป็นอันเก่านะเพราะอันใหม่ตามข่าวคือเขาบอกว่าเขายอมลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วด้วยนะเพื่อที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปนะครับก็ไม่ได้ระบุว่าลดไปเท่าไหร่นะครับ แต่ก็น่าจะไม่ใช่ราคา125,000 ปอนด์แน่นอนนะครับเมื่อกี้เป็นบทสัมภาษณ์อาร์เตต้านะครับก็มีข่าวลือนะครับจากเดอะไทมส์นะครับจากเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นสื่อเชิงคุณภาพของกรีกเขานะคือข่าวก็ตามหลักคือเขาก็ไม่ค่อยลงข่าวลือข่าวลืออะไรแบบนั่งเทียนเขียนข่าวซะเท่าไหร่นะครับน่าสนใจนะครับคือจะทำนี่เขารายงานว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็เตรียมที่จะขายเซลล์ซิเวอรัลอาร์เซนอลดีเฟนเดอร์สดิสซัมเมอร์นะครับมันคือวางแผนจะขายกองหลังออกไปหลายคนในฤดูกาลนี้นะครับรวมถึงมาเตโอเกวนดูซี่แล้วก็ลูคัสตอเรล่านะครับก็คือเป็นสองกองกลางนะครับคือเขาก็อธิบายว่าคืออาร์เซนอลช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทีมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ไปยูโรปาลีกหรือไม่ได้ไปอะไรเลยหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนว่าการไปเล่นทัวร์ยุโรปหรือไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการทำทีมนะครับแล้วก็มีเรื่องของเฮลิกมิกิทยานซึ่งย้ายไปโรม่าแบบถาวรนะครับก็วิวเฮลก็ช่วยได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าการย้ายไปโรม่าเนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินอีกประมาณ11 ล้านปอนด์นะครับคือเบาตรงส่วนนี้ไปในเรื่องของค่าจ้างก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็มีเงินในเรื่องของค่าความจงรักภักดีอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่ต้องจ่ายนะครับรวมแล้วก็ประหยัดไปแล้วก็อาจจะประหยัดไปอีกนะครับถ้าเกิดเมสุตโอซิลเนี่ยย้ายออกจากเอมิเรตสเตเดียมนะครับตามข่าวก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็จริงๆแล้วเรื่องของเมสุตโอซิลอาร์เซนอลเนี่ยมันก็มีข่าวมาแทบทุกซัมเมอร์อยู่แล้วนะครับว่าอาจจะย้ายทีมออกไปเพียงแต่ว่ายังไม่มีทีมไหนสนใจเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็อาจจะติดกันด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยแหละที่บอกไปคือแพงมาถึง350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเขาบอกว่าโคลาสนัทเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน7 กองหลังนะที่ทีมก็อาจจะขายนะครับคงจะมีการปรับทับกันใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้ไปลงคำพูดอะไรของอาร์เตต้าหรอกก็เป็นข่าวลือนะครับข่าวหนึ่งข่าวลือนะครับที่เชื่อว่าบางท่านน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับก็นี่จริงผมก็เห็นมาหลายวันแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันค่อนข้างจะเกินจริงครับคือข่าวเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจองตวนกริสมันนะครับกองหน้าของเจ้าบุญชูบาร์เซโลน่านะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันคือกริสมันเนี่ยย้ายจากแอตเลติกโกมาดริดไปบาร์ซ่าค่าตัวก็107 ล้านครับก็ปรากฏว่าแป๊กนะครับไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่ลงเล่นไม่ใช่ไม่ค่อยลงเล่นสิคือลงเล่นนั่นแหละแต่ปรากฏว่าลงเล่นไปแล้วฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลยมีข่าวว่าจะย้ายแล้วก็นักข่าวก็ไปจับโยงกับหลายทีมนะครับทั้งแมนยูแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลด้วยเพียงแต่ว่าตอนแรกที่มาแรกเริ่มเดิมทีที่มาเนี่ยมันมาจากเดลี่เอ็กเพรสของอังกฤษซึ่งเดลี่เอ็กเพรสเนี่ยมันก็ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแฟนก็น่าจะรู้แบบโอ้โหซื้อแต่อย่างคริสมันเนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหแม่งเป็นไปไม่ได้อะคือมันก็ค่อนข้างจะยากเหนือจินตนาการไปเหมือนแบบฟิลิเป้คูตินโญ่อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะครับคือมันต้องโอ้โหต้องลงทุนเรื่องค่าจ้างอะไรเยอะมากอะนะครับค่าตัวก็มหาศาลและยืมตัวก็ไม่ง่ายเชื่อว่าหลายทีมคงอยากได้นะครับฉะนั้นข่าวนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปก่อนนะครับอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาคุยเรื่องข่าวสารอะไรกันใหม่นะครับผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ